ทำอะไรไม่ได้ก็ถือว่าใจแค่เลยซูมได้เพราะว่า iPad มันอยู่ตรงไหนตรงไหนใจเด็ดใจเด็ดเขาทำกับเราได้เขาก็ทำกับคนอื่นได้เหมือนกันถ้าเราไม่คณะพอดีค่ะเลยแบบอาจารย์เลยแบบให้หันหลังให้หลบคว้าคว้าแล้วเอาไปให้วิ่งไปที่ที่ห้องเราเจออย่างนี้มาตลอดแล้วคือเด็กที่เรียนในชั้นเนี่ยในเสกเนี้ยมันเป็นเด็กที่วางลักษณะแบบนี้ค่ะวางกล้องวางเขาก็วางไว้ที่เดิมลักษณะคว่ำคว่ำแล้วก็เลนเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็กระโปรงเนี่ยเห็นไหมพี่มันยืนแบบก็คืออันเนี้ยไอแพดจะตกแล้วอ่ะมันจะมาวางทำไมตรงนี้อันนี้คนละคะคนละคนละคนละอันเนี้ยหนูเปิดปุ๊บรู้วิดีโอหนูวิ่งเมื่อวันอังคารที่30ตุลาคมที่ผ่านมานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่จำนวน3คนได้มาขอพบอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้บริหารคณะเพื่อขอคำแนะนำในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์ท่านหนึ่งคือมีการใช้ iPad จับภาพนักศึกษาในมุมกล้องที่ไม่เหมาะสมมหาลัยเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวโดยทันทีโดยที่อาจารย์คนดังกล่าวได้แจ้งการลาออกจากการเป็นอาจารย์พิเศษในวันนี้เรียบร้อยแล้วครับ